ข่าวสำนักข่าวไทยยังลงพื้นที่ที่อำเภอสถิงพระพบว่าระดับน้ำสูงนะครับทำให้ชาวบ้านอยู่กันอย่างยากลำบากความสุขเร็วๆสวัสดีครับตกหนักในประเทศเมียนมาล่าสุดสำนักข่าว ABC ออนไลน์ก็อ้างว่าจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น17คนแล้วค่ะเจ้าหน้าที่รัฐบาลเมียนมาระบุสถานการณ์น้ำท่วมได้เกิดขึ้นอย่างรุนแรงเกือบทั้งประเทศโดยเหลือเพียงเขตเดียวจากทั้งหมด14เขตที่ยังไม่ถูกน้ำท่วมยังยังคงมาเลยยังยังคงมาเลยดูดิยังกังเขาเนี่ยยังมาตัวดิฉันกังเสียโจ้จ้าแม่